ต่อไปนี้ตั้งใจความจริงข้อหนึ่งมีอยู่ว่าความตั้งใจมั่นอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราทั้งหลายผู้ต้องการความสุขและความเจริญแก่ตัวของเราในชีวิตประจำวันเพราะความสำเร็จนั้นหมายถึงความสุขที่เราทั้งหลายทุกคนต้องการความสุขนั้นเราจะหาโดยไม่มีเหตุก็หาไม่ได้เพราะความสุขนั้นเกิดอาศัยเหตุเพราะฉะนั้นเหตุที่จะให้เกิดความสุขเราจำเป็นจะต้องศึกษาเรื่องนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้ศึกษาพบเหตุให้เกิดแห่งความสุขแล้วพระองค์แก้ไขพระองค์ก็ได้รับความสุขตามความต้องการ มีเหตุอันหนึ่งที่เราทั้งหลายควรระลึกอยู่เสมอประกอบให้มีขึ้นในจิตในใจเรียกว่าภาวนาซึ่งภาวนานั้นท่านพูดไว้โดยย่อๆมีอยู่สองอย่างคือสมถะภาวนาความอบรมจิตใจให้สงบนี่อย่างหนึ่งวิปัสสนาภาวนาการอบรมจิตใจให้เกิดปัญญาเครื่องรู้เห็นรูปธรรมนามธรรมในอย่างหนึ่งภาวนาทั้งสองอย่างนี่แหละเป็นอุบายการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมให้ได้พ้นจากทุกข์ตามความเป็นจริงการภาวนาความมุ่งหมายให้จิตใจสงบนั้นเราจะต้องใช้อุบายอบรมจิตของเราไม่ให้ทรงจิตไม่ให้สติระลึกไปที่อื่นให้ระลึกเข้ามารู้ในตัวของเราเพื่อไม่ให้จิตฟุ้งซ่านไปติดอารมณ์ข้างนอกถ้าปล่อยจิตให้ไปฟุ้งซ่านแล้วจิตไม่เป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธิอาศัยการภาวนาซึ่งที่เรียกว่าสมาธิคือตั้งจิตไว้ชอบนั้นจิตของเราจะต้องระลึกกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในตัวของเราเป็นต้นว่ากายในกายพิจารณากายของเราให้เห็นชัดตามความเป็นจริงจิตใจจะปล่อยวางจากอารมณ์ภายนอกแล้วก็มีความสงบเย็นไปตามระดับเพราะฉะนั้นเราจะระลึกกายของเราได้นั้นจะต้องเป็นผู้มีสติเป็นเครื่องระลึกส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเหมือนกับเราเคยระลึกลมหายใจเข้าออกเราก็พยายามระลึกลมหายใจเข้าใครรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกใครรู้ว่าลมหายใจเข้าออกไม่ให้ชงจิตไปที่อื่นในความรู้ความเห็นเรื่องอื่นนั้นให้เราละไว้เสียก่อนให้เรามาตั้งใจรู้เฉพาะลมเท่านั้นการดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นการอบรมจิตของเราให้มีสติระลึกอยู่ให้รู้ว่าสติของเรายังกำกับอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วทำใจของเราให้สบายด้วยลมเข้าก็สบาย
ให้เราเข้าใจว่าเราจะมีความสุขเพราะเราทำจิตใจให้สบายลมหายใจเข้าให้มีความสุขลมหายใจออกก็มีความสุขความสุขความสบายนี่เราแต่งขึ้นได้ทำจิตใจของเราให้ดีผ่องใสในการภาวนาเมื่อจิตใจของเราได้รับความสบายพอสมควรจากการมีสติระลึกภาวนาให้เรามีความเพียรที่เรียกว่าอาตาปิมีความเพียรให้มีความรู้ตัวเรียกว่าสัมปชัญญะสติมาให้มีความระลึกไม่ให้จิตฟุ้งซ่านไปอย่างอื่นเกิดกิเลสความดีใจและความเสียใจในอารมณ์อย่างอื่นให้รวมอยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกเท่านั้นสติความระลึกและสัมปชัญญะความรู้ตัวสัมมาวายามะเพียรพยายามสัมมาสติพยายามระลึกรวบรวมกำลังทำงานด้วยกันมีอารมณ์อันเดียวกันอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่มีความเผลอสติไม่มีความหลงลืมย่อมมีความวิเวกคือความสงบสงัดมีความเบากายและมีความสุขละเอียดไปตามระดับที่เรียกว่าเอกคตารมณ์คือมีอารมณ์อันเดียวประชุมกันทำงานอยู่ขณะเดียวกันเราก็ประคับประคองจิตใจของเราให้ดีด้วยถ้าจิตใจของเราดีแล้วสติก็ระลึกได้ดีจะดูลมหายใจเข้าออกก็ดีมีความพอใจมีความเลื่อมใสในการปฏิบัติการอบรมจิตใจของเราก็มีความสุขอาศัยความดีนั่นไปตามระดับเพราะฉะนั้นความเพียรพยายามระลึกแล้วระลึกอีกด้วยจิตใจอันดีนี่สำคัญมากเราพยายามตรวจดูจิตใจของเราจิตใจเราสงบละเอียดเราก็รู้ไม่ใช่ว่าไม่รู้มันรู้ได้จิตใจยังไม่สงบเราก็ให้รู้ว่าความไม่สงบเราพยายามรักษาความรู้อันนั้นพยายามระลึกอยู่แม้แต่ระลึกลมหายใจเข้าออกเราก็รู้ตัวทั้งลมหายใจเข้าออกทั้งจิตสงบมันรู้อยู่ในนั้นหรือจิตไม่สงบเราก็พยายามปล่อยวางอารมณ์ต่างๆให้ละเอียดเราจะได้อาศัยความรู้นั้นเป็นเครื่องกำกับไม่ให้เผลอสติส่วนนี้ก็ไม่ใช่อื่นไกลก็คือสัมปชัญญะนี่เองคือความรู้ตัวนี่เองเป็นคู่กับสติความระลึกรู้ตัวคืออะไรที่เราตั้งไว้แล้วว่าคือลมหายใจเข้าออกใครรู้อยู่ในที่นี้ความรู้นี้เองถ้าเราสามารถรักษาไม่ให้เผลอให้จิตใจผ่องใสสะอาดทำงานไม่หยุดยั้งเกี่ยวเนื่องตลอดไปด้วยจิตใจอันดีงามจิตใจก็ได้รับการอบรมที่ถูกต้องมีความละเอียดไปตามระดับ
มีจิตตั้งมั่นไปตามลำดับจะกลายเป็นปัญญาเรารู้เห็นธรรมที่มีอยู่ณภายในธรรมส่วนไหนที่เป็นของจริงที่เรียกอนิจจังคือไม่เที่ยงในส่วนต่างๆความรู้นั้นก็จะกลายเป็นปัญญาเห็นชัดขึ้นมาจนเกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงส่วนไหนเป็นทุกข์มันก็จะรู้ชัดเห็นชัดทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวของเราเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเช่นเดียวกันในทุกข์เหล่านั้นเห็นทุกข์เป็นความจริงที่มีอยู่ในขันธ์ทั้ง5มีรูปเป็นต้นตามความเป็นจริงชัดขึ้นมาเพราะอาศัยสัมปชัญญะคือความระลึกรู้ตัวนี้เองเมื่อมันมีกำลังแล้วจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิสงบแล้วก็จะกลายเป็นวิปัสสนาปัญญาขึ้นอาศัยที่เราถ้ากำหนดรู้ไม่มีความเผลอนั่นเองเมื่อสติกับสมาธิมีกำลังดังกล่าวมาแล้วเราจะระลึกส่องดูรูปคืออัตภาพร่างกายก็ยอมเห็นรูปร่างกายของเราชัดตามความเป็นจริงยกดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็ยอมเห็นชัดพร้อมด้วยรู้จริงอีกด้วยว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสักแต่ว่าผมสักแต่ว่าขนสักแต่ว่าเล็บสักแต่ว่าฟันอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นใหญ่ในสิ่งเหล่านั้นเป็นธรรมที่เกิดขึ้นมาโดยสังขารธรรมประชุมแต่งเราจะแต่งเอาตามชอบใจของเราไม่ได้ในรูปทั้งหลายเหล่านั้นยังเป็นสภาพที่ไม่สะอาดย่อมปรากฏขึ้นในรูปนั้นด้วยดูผมดูขนเล็บฟันหนังเนื้อต่างๆพิจารณาให้ดูตามความจริงแล้วเงื่อนเป็นของไม่สะอาดถ้าเราไม่ภาวนาจิตไม่เป็นสมาธิไม่ปรากฏขึ้นในส่วนที่ไม่สะอาดเลยถึงแม้ว่าจะมีอยู่เราก็ไม่เห็นว่าเป็นของไม่สะอาดกลับหลงว่าเห็นเป็นของสะอาดผิดจากความเป็นจริงสร้างความหลงขึ้นในแก่ตัวเองเราจึงไม่สามารถที่จะออกจากทุกข์คือความหลงนี้ได้ Another aspectเรายังสามารถรู้รูปอีกว่าเป็นที่เกิดแห่งโรคต่างๆ We also โรคความเจ็บไข้ได้ป่วยย่อมมีในโรคและในร่างกายนี้มีอยู่ในผมก็มีโรคเกิดขึ้นได้ในผมเราขึ้นเกิดขึ้นได้ในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเส้นในเอ็นในกระดูกตลอดถึงอวัยวะทุกส่วนล้วนแต่เป็นที่เกิดขึ้นแห่งโรคได้ทั้งนั้น
เห็นรูปร่างกายเป็นของไม่สะอาดก็ดีเห็นรูปร่างกายเป็นที่เกิดแห่งโรคต่างๆก็ดีเห็นรูปร่างกายไม่ยั่งยืนชั่วคราวแตกสลายไปเป็นของไม่มั่นคงก็ดีการเห็นชนิดนี้เกิดขึ้นอาศัยการอบรมจิตให้เป็นสมาธิทำให้จิตมีปัญญารู้สัจธรรมคือความจริงแล้วจะได้ปล่อยวางไม่ยึดมั่นในรูปเหล่านั้นไม่หลงกำจัดความหลงที่จะสร้างกิเลสให้เกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความมัวเมาประมาทด้วยอำนาจแห่งความหลงขึ้นมาเป็นทางให้ไม่มีปัญญาให้ได้ทุกข์เกิดขึ้นตามลำดับเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติรู้ธรรมคือความจริงในข้อนี้การตรีธรรมะคือความจริงดังกล่าวมาในปรากฏขึ้นในจิตใจต้องอาศัยการปฏิบัติภาวนาตั้งแต่เริ่มต้นดูลมหายใจเข้าออกมีสติมีความรู้ตัวไปตามระดับจนจิตละเอียดเข้าไปมีความสงบมีจิตตั้งมั่นแน่วแน่เป็นสมาธิอย่างมั่นคงสามารถจะกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกด้วยรู้ว่าลมนี่เป็นกายสังขารอาศัยเกิดขึ้นแห่งกายตั้งอยู่แห่งร่างกายนี้ได้ด้วยเราสามารถสอดส่องเห็นร่างกายตามความเป็นจริงพร้อมด้วยเป็นของไม่สะอาดและเป็นของชั่วคราวและเป็นที่ตั้งแห่งเชื้อโรคต่างๆดังกล่าวมาในจิตใจยิ่งเห็นชัดเท่าไหร่ความสงบยิ่งเพิ่มมากขึ้นความสุขยิ่งขึ้นในส่วนจิตใจเองไม่ได้สกปรกเหมือนกับรูปที่เราเห็นยิ่งเห็นรูปสกปรกเท่าไหร่จิตใจยิ่งมีความสะอาดเห็นรูปมีความทุกข์เท่าไหร่จิตใจยิ่งมีความสุขการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงชอบมองดูความจริงข้อนี้แล้วก็สอนให้เราทั้งหลายปฏิบัติให้รู้ความจริงข้อนี้เราจึงสามารถจะออกจากทุกข์คือขันธ์อันนี้ได้อยู่ปราศจากความทุกข์คือขันธ์อันนี้ต่อไปนี้เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วพยายามทำจิตใจของเราให้เดินตามทางที่เราได้ยินได้ฟังทำใจของเราให้ดีลมหายใจเข้าก็ทำใจให้สบายด้วยลมหายใจออกก็สบายปลูกศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในการปฏิบัติพอใจในการปฏิบัติเห็นว่าเรามีบุญจึงได้มาปฏิบัติความพ้นทุกข์ของเราก็อาศัยการปฏิบัตินี่แหละเราจึงจะพ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ตั้งใจปฏิบัติภาวนาทำเขาประวัติทิศก็นี่พวกทุกพวกฮินดูพวกนี่แหละเมื่อเขามีอำนาจแล้วไปทำลายพระสงฆ์อยู่ไม่ได้ถูกทำลายถูกรังแกถูกมีดขับไล่ออกแล้วก็ไปสร้างรูปของเขาไปสร้างทับถมเพื่อเขารู้ใครรู้จักสถานที่นี้เป็นของเขามาก่อนเพื่อทำลายร่องรอยพุทธศาสนาการทำลายพุทธศาสนาด้วยสิ่งเหล่านั้นมันไม่ยากเพราะชาวพุทธเราไม่มีอาวุธไม่จับอาวุธมานี่คนซื่อ
พระเจ้าประสงค์ก็ไม่ต่อสู้เพราะฉะนั้นถูกลัทธิอื่นอย่างอื่นรังแกทั้งอินเดียทั้งในมีอย่างเดียวลัทธิอื่นรังแกไม่ได้เฉพาะประเทศไทยเพราะเหตุใดเพราะประเทศไทยนั้นพระมหากษัตริย์เป็นพุทธศาสนิกชนตลอดพระองค์นับถือพุทธศาสนามาตลอดทนุบำรุงมาตลอดเพราะฉะนั้นผู้มีอำนาจเมื่อทนุบำรุงพุทธศาสนาแล้วก็ไม่มีใครที่จะก่อเรื่องขึ้นมาทำลายพุทธศาสนาได้จึงได้ปรับปรุงทนุบำรุงพุทธศาสนาในเมืองไทยได้สมบูรณ์แบบมาตลอดส่วนที่อื่นถูกแผดเผาถูกดัดแปลงถูกอะไรไปหมดเดี๋ยวนี้ที่อินโดนีเซียก็ชาวพุทธยังมีอยู่บ้างแต่ก็ไปอยู่ก็จัดกระจายไปอยู่ตามเขาตามนี่หากินไปเขาก็รู้ตัวแต่เป็นเขาชาวพุทธนั้นเขาไม่เคยเห็นพระเห็นเจ้าไม่เคยเห็นมีอะไรมาทั้งหลายร้อยปีต่อมาเดี๋ยวนี้กำลังฟื้นฟูทางประเทศไทยและทรงสมเด็จพระญาณสังวรรับพวกเนนพวกเด็กๆมาบวชมาศึกษาอยู่นี่แล้วก็ทรงปฏิบัติแล้วก็ทรงพระไปตั้งสำนักอยู่แล้วก็ตามวัดต่างๆก็มีพระชาวอินโดนีเซียที่ไปบวชแล้วก็ออกไปอยู่มีหลายองค์กำลังจะปรับปรุงขึ้นมาดูประชาชนแล้วจะหากว่ามีผู้ไปอบรมไปปฏิบัติก็คงจะเป็นไปได้ง่ายกว่าทางนี้เพราะมันมีอุปนิสัยอยู่นิสัยคล้ายๆคนไทยเรียบเรียบเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาที่ดำรงมั่นคงถาวรสมบูรณ์แบบตามระดับก็มีอยู่ในเมืองไทยเท่านั้นน่ะเมืองไหนที่ไม่ได้อิสระภาพเสรีภาพในตัวของตัวเองก็ไม่ผู้ใหญ่ก็ไม่สนับสนุนแล้วแต่จะอยู่ได้แต่จะรักษาได้ปฏิบัติได้ตัวกันเองก็ค่อยเสื่อมไปสุดโทรมไปไม่ได้สอดส่องของเรานี่มีตั้งเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะแผนกทนุบำรุงดูแลช่วยเหลือมีในกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็มีกรมการศาสนาเป็นผู้ดูแลทนุบำรุงในเรื่องนี้โดยเฉพาะเอาคนที่มีความรู้ในทางศาสนาไปให้ทำงานในด้านนี้จึงมีความมั่นคงกว่าที่อื่นถ้ากับผู้ที่ได้รู้ได้ศึกษาพุทธศาสนาที่แท้จริงแล้วเขายอมรับของเราที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องคนที่ไม่ยอมรับก็คือคนไม่รู้จักรูปครึ่งกลางๆเหมือนกับคนตาบอดไม่เคยรู้จักช้างไปรูปคลำแต่เพียงหางอย่างเดียวเท่านั้นนะก็สำคัญว่าตัวเองรู้จักช้างอย่างแท้จริงแท้จริงไปรู้จักแต่เพียงหางมันเท่านั้นเองเพราะตาบอดไม่รู้ส่วนอื่นพอไปจับถูกหางคลำคลำก็ออกมาว่าฉันรู้จักแล้วช้างคือไม้กวาดเหมือนไม้กวาดเราดีๆคือคนที่ตาดีเนาะเขาก็เห็นเขาได้ยินพูดเขาก็หน้าหัวเราะเพราะตัวเองไปคลำแต่เรื่องหางเท่านั้นเขาก็ไม่เสียงเขาก็ว่าจริงแต่มันเป็นหางของช้างไม่ใช่ตัวช้างหรอกคนตาดีเขาก็ว่าจริงก็ว่าไม่ผิดแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดมันเพียงหางของมันอีกตาบอดคนหนึ่งไปคลำขาก็หลุดนึกว่าช่างก็มันก็ไม่ใช่อื่นไกลมันก็กลมๆมันก็เสาเรือนของเราดีๆใครบอกก็ไม่เชื่อคนตาบอดอีกคนหนึ่งอ๋อไม่ใช่ฉันก็รู้นี่เหมือนกับไม้กวาดเนี่ยไม่ใช่ฉันก็รู้นี่ฉันได้ไปดูแล้วเหมือนกับเสาเรือนเถียงกันอยู่นั่นแหละคนหนึ่งว่าเหมือนไม้กวาดคนหนึ่งว่าเหมือนเสาเรือน
คนหนึ่งไปความถูกงงโอ้ยไม่ผิดอะไรกับปลิงใหญ่นี่ฉันไม่เชื่อใครจะพูดอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อนะถ้าไม่เหมือนปลิงใหญ่แล้วฉันไม่เชื่อเลยก็ไม่เหมือนปลิงใหญ่ที่มีจางเลยไม่แน่นั่นของไปความคนทะเลาะกันในเรื่องศาสนาก็เหมือนกันคนหนึ่งไปดูพระสูตรเอาก็ต้องเป็นอย่างนั้นคนหนึ่งไปดูพระวินัยคุณต้องผิดแน่คนหนึ่งไปดูพระธรรมไปถือทำไมเราอนัตตาทางนั้นเลยคุณจะไปสมมติไปสร้างขึ้นมาให้มันทุกข์พวกเราไปสร้างความทุกข์มาทำไมมันไม่มีอะไรเนี่ยมันว่างเนี่ยทำจิตได้ว่างก็พอแล้วว่าหน่อยทุกข์นั่นก็ทะเลาะกันไม่ถูกกันคนหนึ่งพูดถึงวินัยคนหนึ่งพูดพระสูตรคนหนึ่งพูดปรมัตถ์สำหรับผู้รู้ความจริงเนี่ยมันถูกมันต้องอาศัยกันจะเอาอย่างเดียวไม่ได้ไม่มีอะไรที่จะเอาอย่างเดียวแล้วมีพลังให้สำเร็จรูปขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้ ต้องอาศัยสิ่งที่รวมกันจึงจะสำเร็จรูปแม้จะเป็นคนก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่อย่างเดียวต้องมีตาก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งมีหูก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งมีจมูกมันก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งจะแทนกันก็ไม่ได้มีหูก็ทำหน้าที่ได้รับเสียงเท่านั้นจะดมกลิ่นก็ไม่ได้จะลิ้มรสก็ไม่ได้จะดูรูปต่างๆก็ไม่ได้ก็ได้แต่เสียงอย่างเดียวธรรมชาติท่านแต่งให้มีจมูกก็สำหรับรู้แต่กลิ่นอย่างเดียวจะฟังเสียงก็ไม่ได้จะใครจะพูดสักเท่าไรก็จมูกไม่รับรู้เลยตาก็ไม่รับรู้เสียงเลยมันก็เป็นอย่างนั้นมีอวัยวะมีแขนก็ใช้ไปอย่างหนึ่งมีขาก็ใช้ไปอย่างหนึ่งในร่างกายก็มีผมก็มีประโยชน์ส่วนหนึ่งมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังก็มีประโยชน์ในส่วนร่างกายจะขาดสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ยังมีองค์ประกอบไปหลายอย่างมันจึงเป็นคนไม่ใช่อย่างเดียวมันต้องรู้ศึกษาทั่วถึงจะไปเอาแต่สิ่งเดียวมือนิ้วเดียวว่าคนมันก็ไม่ใช่มันก็ต้องมีส่วนอื่นอีกด้วยจะเอาแต่ตาเป็นคนก็ไม่ใช่จะเอาแต่หูเป็นคนก็ไม่ใช่จะเอาส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นคนโดยเฉพาะก็ไม่ใช่มันต้องอาศัยการเกิดแต่สิ่งนั้นไม่มีแล้วสิ่งอื่นมันก็ไม่มีการปฏิบัติธรรมะก็เหมือนกันองค์ประกอบที่ให้สามารถที่จะได้ชนะกิเลสได้ความสงบก็มันพระองค์ก็ต้องสอนหลายอย่างอุปนิสัยของคนก็ไม่สม่ำเสมอกันเหมือนกับคนศึกษาเราเรียนที่เรียนมาไม่เหมือนกันก็มาอยู่ให้ชั้นเดียวกันในสอนในชั้นเดียวกันก็ไม่ได้คนที่เขาได้เรียนความรู้มาพอสมควรแล้วก็จะมาเรียนเริ่มต้นใหม่มันก็เสียเวลาเขาก็ต้องมีชั้นนั้นให้เขาเรียนขึ้นสูงไปตามระดับพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงสอนอย่างนั้นเช่นเดียวกันคนมีหลายระดับชั้นจะเอามาดึงมาให้เหมือนกันหมดก็ไม่ได้หรือจะยกไปให้เสมอกันหมดก็ไม่ได้มันคนละระดับก็ต้องสอนไปตามระดับชั้นอบรมตามระดับชั้นเชื่อถือไปตามระดับชั้นที่ความรู้ขึ้นมาตามระดับการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องรู้จักกำลังของเราอยู่ในฐานะใดมีความรู้ของเราต้านทานสามารถจะแบกหามภาระได้ขนาดไหนเราจะตัดทอนได้ขนาดไหนเราก็คอยทำไปปฏิบัติไปตามกำลังของเรารู้ไปตามระดับถ้าหากเรามีความเพียรพยายามไม่หยุดยั้งมันก็คอยรู้ไปเห็นไปฉลาดไปตามระดับไม่ใช่ออกมาปฏิบัติคราวเดียวครั้งเดียวให้มันได้สำเร็จทำไม่ได้ไม่เป็นกันนึกว่าศาสนาเสื่อมหมดแล้วมรรคผลวิเศษไม่มีแล้วไม่มีใครได้อะไรปฏิบัติเปล่าๆก็เลยไม่ปฏิบัติเสียเลยมันเข้าใจว่าหมดแท้จริงศาสนาไม่ได้หมดเพราะมันเป็นธรรมธาตุธรรมทิฏฐิไม่เคยหมดไม่เคยสูญหาย
ไม่เคยเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นส่วนเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงในรูปกฎเกณฑ์ของธรรมดามันก็กลับคืนมาหมุนเวียนเป็นวัฏฏะอยู่อีกไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็หมุนเวียนอยู่ธรรมดามันก็หมดไม่เปลี่ยนหมุนเวียนอยู่นั่นในอาทิตย์ดวงเดียวเนี่ยมืดแล้วก็สว่างมืดแล้วก็สว่างแต่คนเราก็ไปสมมติได้หลายอย่างมีวันนั้นดีวันนั้นไม่ดีมีปีเท่านั้นนับปีเท่านี้ปีเท่านั้นปีแท้จริงดวงอาทิตย์ก็ดวงเดียวโลกก็โลกดวงอันเดียวอันมันก็หมุนเวียนบังปิดเวลามันโลกนี่ก็บังก็มืดดวงอาทิตย์ส่องไม่ถึงก็มืดเวลามันหมุนพ้นไปดวงหันหน้าเข้าสู่ดวงอาทิตย์ก็สว่างดวงอาทิตย์ก็ส่องมาให้สว่างเวลามันรับดวงอาทิตย์ไปแล้วมันก็มืดโลกนี้ตะโมโลโกว่าละโลกมืดพิจารณาดูแล้วมันเป็นความจริงโลกนี้ไม่ได้แสงสว่างที่มันเรามองเห็นต่างๆเพราะดวงอาทิตย์ต่างหากลองดวงไฟดวงอาทิตย์ไม่มีโลกนี้จะอยู่ได้อย่างไรมันก็มืดถึงจะมีตาก็มองไม่เห็นไม่เห็นอะไรเพราะอาศัยการส่องของดวงอาทิตย์จึงเห็นถ้าดวงอาทิตย์ส่องไม่ถึงไปส่องในโลกอื่นนะเดี๋ยวนี้ทางเมืองไทยจะพูดถึงเดี๋ยวนี้มันมืดแล้วเมืองไทยเพราะดวงอาทิตย์มาส่องทางอเมริกาเมืองไทยก็มืดยังไงนะเพราะมันโลกนี่มันดำจึงโลกนี่มืดเพราะฉะนั้นคำพูดว่าโลกโลกพระพุทธเจ้าพระองค์ตั้งชื่อว่าโลกเพราะมันมืดจึงได้เรียกว่าโลกทีนี้ท่านก็เปรียบเหมือนกับจิตใจของบุคคลผู้ไม่มีธรรมะเป็นเครื่องส่องก็เรียกกับคนมืดเปรียบเหมือนกับความมืดเพราะมันไม่เห็นรู้จักทางไปไม่รู้จักคนทางเรามาจากไหนเราจะไปไหนเราอยู่ได้ด้วยอะไรเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมะรู้จักกรรมรู้จักวิบากคือกรรมที่ได้กระทำมาแล้ววิบากคือผลของการกระทำการกระทำอดีตให้ผลปัจจุบันกรรมปัจจุบันให้ผลอนาคตข้างหน้าไปตามระดับถ้าเราได้ปฏิบัติฝึกหัดอบรมเราก็เห็นผลขึ้นมาจากการกระทำดีและการกระทำไม่ดีสามารถสติปัญญามันเชื่อมโยงถึงการกระทำถึงผลการกระทำให้เราเห็นได้ชัดถ้าสติปัญญาไม่ดีก็ไม่สามารถจะระลึกเชื่อมโยงการเห็นเหตุเห็นผลคือการกระทำได้ก็เลยไม่มีความเชื่อไม่มีความจริงเพราะการกระทำกับผลที่ได้รับมันอยู่ห่างกันไม่สามารถมันคนที่มีปัญญาแคบที่จะมองเห็นว่าเราได้ทุกปัจจุบันเพราะกรรมอะไรเรามองไม่เห็นคือมันโยงไม่ถึงกันเพราะสติปัญญามันสั้นปัญญาขับแคบส่วนพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้ปัญญาของพระองค์สามารถพุ่งมีกำลังแรงสามารถจะดึงโยงให้เห็นได้ชัดจากอดีตจนถึงปัจจุบันสามารถระลึกได้สติปัญญาที่พระองค์ฝึกหัดอบรมด้วยอำนาจสตินี้เองสามารถดึงโยงถึงกันทั้งเหตุทั้งผลเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณนุสติคือตามระลึกถึงปัญญาเครื่องรู้ให้เข้าใจถูกต้องตามความจริงสามารถจะให้เกิดความเบื่อหน่ายเกิดความคลายยินดีกำจัดความหลงความมัวเมาประมาทไม่สร้างความทุกข์สิ่งที่เป็นโทษมีเวรมีภัยต่อไปอีกไม่สร้างแต่ความดีไปตามลำดับด้วยปัญญาของพระองค์ที่พระองค์ได้ฝึกหัดอบรมไม่ใช่ได้จากไหนเราทั้งหลายที่ยังปัญญายังไม่สามารถจะดึงเหตุดึงผลในรูปเหตุรูปผลถึงกันให้แจ้งไปจากในตัวของเราได้ก็เพราะปัญญาของเรายังไม่มีกำลังสติของเราไม่มีกำลังเพราะการฝึกฝนของเรายังไม่เพียงพอเราโมแต่ไปใช้ในงานอื่นเรื่องอื่นเอาสติไปใช้เรื่องอื่นเอาหัวใจไปคิดนึกแต่เรื่องอื่นมากเรื่องที่ให้รู้ที่จะเป็นประโยชน์อันมั่นคงประจำตัวของเรายังไม่ได้ฝึกเต็มที่
พราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจดังนี้แล้วควรพยายามเอาเวลาเอาสติเอาปัญญามาฝึกฝนอันหลักของเราที่จะต้องยึดมั่นถือมั่นเป็นที่พึ่งคือในเรื่องของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระองค์รู้ดีรู้ชอบอย่างไรเราก็ควรศึกษาทำไมพระองค์ถึงรู้ได้พระองค์ทำไมพระองค์จึงละได้ปฏิบัติได้พระองค์ปรบอะไรพระองค์รู้อะไรพระองค์จึงสามารถจะถอดถอนจิตจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นจากความหลงในวัตถุตลอดถึงในขันธ์5ถ้าเราพิจารณาให้รู้เข้าใจในเรื่องนี้ในจิตใจของเราเองแล้วเราก็จะเข้าใจพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องพระอริยะเจ้าอย่างถูกต้องโอ้เพราะเหตุนี้ท่านจึงไม่กลับยินดีเพราะมันเป็นอย่างนี้โลกมันเป็นอย่างนี้ธรรมมันเป็นอย่างนี้การปฏิบัติเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ปฏิบัติก็มันก็เป็นอย่างนั้นมันมีความรู้อย่างนั้นเมื่อปฏิบัติแล้วมีความรู้อย่างนั้นมีความในจิตในใจรู้ความเป็นจริงในสิ่งเหล่านี้จิตใจเมื่อปฏิบัติแล้วเป็นอย่างนั้นจิตใจไม่ปฏิบัติเป็นอย่างนั้นจิตใจไปสมคบในทินบุคคลเช่นนั้นก็จิตใจก็มีเป็นอย่างนั้นจิตใจมาสมคบอีกแบบหนึ่งก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งจิตใจประพฤติธรรมก็รู้สึกอีกอย่างหนึ่งจิตใจมีสติมีธรรมะเข้าไปช่วยเหลือก็รู้สึกอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันก็เปลี่ยนกันไม่ใช่เหมือนกันหมดถ้าเราสังเกตเราก็ได้ความรู้จากสิ่งนี้เราก็เลือกได้ใช่ไหมทั้งหมดนี้เราก็ควรเอาอย่างไหนเราก็นั่งพิจารณาตัดสินใจได้เอาอย่างนี้เป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐที่นี้เอาอย่างนี้เป็นที่พึ่งอย่างอุดมสูงสุดเราก็จะได้ตัดสินใจอย่างถูกต้องด้วยเราไม่ได้รูปคลำแล้วตัดสินเราตัดสินได้ด้วยปัญญาด้วยสติด้วยปัญญาที่เราได้เข้าใจอันถูกต้องเราก็มีความเชื่อมั่นในการกระทำของเราเองว่าไม่ตกต่ำไม่เลวไหลไม่ไร้ประโยชน์เชื่อมั่นในชีวิตของเราที่เราได้ลงมือปฏิบัติฝึกหัดอบรมไม่ไร้จากประโยชน์ได้รับประโยชน์ที่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรใช้ปัญญาในเหตุในผลเรียกว่าอดีตเหตุปัจจุบันผลเราได้ทำกรรมมาแล้วอย่างไรปัจจุบันได้รับผลอย่างไรเมื่อเรารู้จักผลในปัจจุบันเราก็พยายามระลึกเข้าไปหาเหตุเมื่อเราทำก็จะทำเหตุในปัจจุบันเราก็ระลึกไปหาผลในอนาคตเหตุกับผลของธรรมนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนกับเหตุผลของมนุษย์ของโลกมนุษย์โลกอาจจะตัดสินให้คนที่ถูกเป็นผิดก็ได้มันไม่แน่นอนส่วนธรรมะนี่แน่นอนไม่เคยเป็นอย่างอื่นเหตุอย่างไรผลอย่างนั้นเหตุดีต้องผลดีแน่นอนจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เหตุไม่ดีต้องผลไม่ดีจะกลับเป็นทางดีไม่ได้จึงเรียกว่าเป็นธรรมถ้าเปลี่ยนแปลงได้นั้นไม่เป็นธรรมคำว่าเป็นธรรมเนี่ยคือเป็นความจริงนั่นเองเหตุกับผลมันจริงตรงกันทั้งอดีตและปัจจุบันและอนาคตอีกก็ไม่สงสัยเมื่อเราเข้าใจหลักธรรมแล้วการปฏิบัติธรรมการรู้ธรรมการอยู่ด้วยธรรมมันง่ายกว่าอยู่ในโลกเพราะอยู่ในโลกมันลำบากเหลือเกินมันปิ้นปลอกร้อยแปดมันจะถืออะไรไม่ได้แน่นอนตอนเช้าอย่างหนึ่งกลางวันอย่างหนึ่งตอนเย็นอย่างหนึ่งตอนกลางคืนอีกอย่างหนึ่งเราจะเอาอะไรแน่นอนไม่ได้กับโลกส่วนธรรมถ้าหากเรารู้จริงเนี่ยมันแน่นอนไม่เคยเปลี่ยนแปลงมันเป็นหลักสูตรที่แน่นอนเหมือนกับ2บวก2เป็น4อยู่อย่างนั้นตลอดวันอย่างค่ำ4บวก4ก็เป็น8จะเป็นอันอื่นไปไม่ได้มันตายตัวอยู่อย่างนั้นทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันก็ต้องเป็นอย่างนั้นใครเถียงไม่ได้ส่วนหลักธรรมก็เหมือนกันถ้าไปถึงของจริงแล้วมันก็แน่นอน
ใครจะเถียงไม่ได้เพราะเป็นสภาวะแห่งความจริงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรม